ที่แจ้งไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของบทที่3กันยาวๆเลยกันนะครับการดูกันยาวๆว่าจะจบหรือไม่ต้องจบสินะวันนี้ต้องจบนะฮะต้องกะจะให้จบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันในบทที่3 3.1 นะครับผมไปดูคำสั่งลายนะครับเรามาดูการใช้งานคำสั่งลายกันนะครับใครที่ฝึกอยู่ก็ฝึกต่อไปละกันนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายเลยนะฮะผมซูมงานลงมาประมาณนี้ก่อนนะครับให้น้องๆได้เห็นก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะไปตั้งเลเยอร์ใครที่ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปแล้วเปิดได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดทำตามเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ดาวน์โหลดอีกทีนึงแล้วกันในหน้าเฟซหลังจบรายการนะครับผมเข้ามาอีกแล้วฮะผมมีปัญหากับ LINE มาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ติดปัญหาตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะปิดฟังก์ชันอย่างไรถ้าเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆเองรำคาญก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมมันดีดขึ้นมาประมาณนี้แหละนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับผมนะต่อเลยนะฮะคำสั่งไลน์นะก่อนอื่นนะครับเลื่อนมาที่นี่นะครับเปิดเลเยอร์โปรไฟล์ขึ้นมาก่อนอยู่ไหนเอ่ยเลเยอร์โปรไฟล์นะครับเลเยอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมนะครับชนิดเส้นนะครับว่าจะสร้างให้เป็นความหนาแบบไหนสีแบบไหนนะครับผมใช้เลเยอร์โปรไฟล์ในการเขียนนะครับไปที่เมนู draw นะครับผมจะโฟกัสนะผมจะโฟกัสเมนูเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของหน้าริบบอนพร้อมกับในส่วนของหน้าเมนูทูบาร์ใครหาทูบาร์นะครับไม่เจอเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับ Customize Quick Access Toolbar เนี่ยนะครับผมแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เวลาตั้งในส่วนของหน้าต่างการเขียนแบบหรือว่า Drafting and Annotation เนี่ยขึ้นมานะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะฮะมาที่โชว์เมนูบาร์นะครับประมาณนี้เนาะจะได้เป็นเมนูบาร์ในเมนูบาร์เนี่ยก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่จะเป็นหัวใจหลักของงาน CAD Classic นะครับผมเอาขึ้นมาโฟกัสไปที่เมนู Draw นะฮะบทที่3อยู่ที่ Draw เนี่ยนะฮะตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาผมจะสลับไปสลับมาจากตรงนี้นะฮะจากเมนู Draw กับเมนูที่จากไอคอนที่อยู่ในแถบริบบอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะงงจะสงสัยกันนะครับประมาณนี้มาดูคำสั่งไลน์นะครับคำสั่งไลน์ผมใช้ตรงนี้นะครับไลน์เลื่อนเมาส์มาครับผมคลิกซ้าย1ครั้งผมดึงเมาส์ออกไปนะครับกดฟังก์ชันคีย์ F8 นะครับป้อนค่านะผมทดลองป้อนค่า40เวลาเราเลื่อนเมาส์ออกมาไกลๆห่างๆอย่างนี้แล้วเราเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างนะครับมันจะไม่ตามเราลงมาน้องๆเพื่อนๆสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับมานิดนึงแล้วค่อยดึงมันลงมาอย่าให้จุดหักหรือว่าจุดการออกจุดที่มันเบี่ยงเบนเนี่ยออกไปไกลเกินไปนะครับถ้าออกไปไกลเกินไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราเลื่อนเมาส์ออกไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเส้นมันไม่ตามนะครับผมต้องเลื่อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะจากนั้นก็ป้อนค่าเลยนะครับ20กด Enter นะครับเลื่อนเมาส์ไปในด้านขวานะครับป้อนค่า45นะฮะกด Enter นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนป้อนค่า50นะครับเลื่อนเมาส์ออกไปทางด้านขวามือเนี่ยป้อนค่า25นะครับ25กด Enter นะครับเลื่อนมาไปด้านบนป้อนค่า25นะครับ Enter นะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือป้อนค่า40กด Enter นะครับเลื่อนมาขึ้นไปด้านบนป้อนค่า30กด Enter นะครับเลื่อนมาไปทางด้านซ้ายมือนะครับป้อนค่า40กด Enter นะครับเราสามารถจะเลื่อนมาแท็กตรงนี้ได้เลยหรือว่ากด F8 นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้1ครั้งกด Escape ออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับตรวจสอบ dimension โดยไปที่ไหนนะครับตรวจสอบ dimension ไปตั้งเลเยอร์ดิมมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับผมไปที่ดินเนียนะฮะแล้วก็ขอเช็คดูก่อนนะครับโบก็ให้เห็นไหมฮะนี่ก็จะได้ detail step นี้ขึ้นมานะครับลองเช็คดูก่อนได้เราจะเช็คตัวไหนก็เช็คได้นะครับสามารถใช้ลิเนียอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือกดนะฮะในส่วนของ space bar ทำซ้ำคำสั่งเดิมก็ได้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมฮะลองเช็คดูนะครับว่าที่เราเขียนมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับน้องๆก็ฝึกดูได้ในแบบฝึกหัดนี้ผมได้ตั้งค่าในส่วนของ dimension ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะครับก็กดตามนี้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้แบบฝึกหัดนี้ก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงในส่วนของ dimension มันอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือเล็กกว่าปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนะลองได้ประเด็นของเราก็คือการที่จะต้องตั้งค่าเขียนให้ตรงหรือว่าเทคนิคในการใช้งานจะได้ใช้งานแบบประมาณนี้นะครับผิดถูกไม่ว่ากันโซโล่เลยฮะโซโล่เลยนะครับ
Angular อันนี้เป็น Align อยู่ไหนอ่ะนี่นะครับผมเห็นไหมนี่นะครับจากนั้นการวัดค่ามุมเอียงนะครับไม่ใช่วัดค่ามุมเอียงสิการใช้ Dimension จับค่ามุมเอียงเราจะใช้ Align Align ไม่ใช่นะ Align นะเห็นไหมฮะโอเคไหมสวยไหมสวยสินะครับประมาณนี้ฝึกไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนใครที่บอกว่าเออมันต้องบิ้วอารมณ์เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาเครื่องดื่มเย็นๆนะเครื่องดื่มเย็นๆนะมาดิ้งกันสักหน่อยนึงแต่อย่าดิ้งเยอะนะฮะเดี๋ยวจะตาลายนะครับผมโอเคเห็นไหมในส่วนของคำสั่งแรกคำสั่งลายนะครับโอเคนะไปที่คำสั่งถัดไปคำสั่งลายลืมนิดนึงคำสั่งลายมันจะแยกอิสระจากกันอย่างชัดเจนนะครับจะแตกต่างจากคำสั่ง polyline แต่คำสั่ง line สามารถที่จะแปลงค่ากลับไปเป็น polyline ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงในรูปแบบของการแปลงค่านะครับปิดออกไปนะครับจะเปิดขึ้นมาคอมจะแฮงคอมเรามันไม่แรงจากนั้นก็ไปที่ open ใหม่ไปที่ 3.2 นะครับคำสั่งอะไรเนี่ย 3.2 เนี่ย 3.2 คำสั่งนะครับคำสั่งที่ใช้งานใน 3.2 ก็คือคำสั่งเส้นร่างเรนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเส้นร่างเรเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆเขามีหน้าที่การใช้งานนะเขาโอเคเลยล่ะนะครับก่อนอื่นนะครับนะตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยผมจะสร้างขึ้นมาก่อนผมจะใช้เลเยอร์6นะเลเยอร์6นะครับตั้งเลเยอร์6ก่อนนะไปที่วงกลมนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงวงกลมผมคลิกนี้ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะฮะไอ้เส้นตัวเนี้ยมันรับค่าจากเส้นเซนเตอร์ไม่ต้องซีเรียสนะครับป้อนค่าเลย100Enter ขึ้นมาจากนั้นค่อยเปลี่ยนนะครับไปเป็นเส้น Continue นะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นปุ๊บผมจะตั้งตรงเนี้ยนะครับไอ้เส้นตรงเนี้ยผมจะใช้เลเยอร์0ในการเขียนนะตั้งเลเยอร์0ขึ้นมานะครับโดยปกติเนี่ยเราสามารถเขียนเส้นล่างนะครับไปที่ตรงนี้ได้นะครับกดเมนู Draw ไปที่คำว่า Ray เส้นล่าง Ray หรือถ้าเราอยู่ในเมนู Drawเรอยู่ตรงนี้นะครับเรนะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกที่แท็กที่จุดเซนเตอร์นี่นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอย่างนี้นะตุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะแท็กให้ทีนี้ในการเขียนเนี่ยในการเขียนแบบเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งอะไรช่วยได้อย่างเช่นโจทย์เขาตั้งมาเนี่ยให้มุมทุกมุมนี่45ทำอย่างไรเลื่อนเมาส์มากดตรงนี้เลยครับโบก็ให้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับตั้งไว้ที่45มั้ยตั้งแล้วนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มามันจะแท็กที่มุมนี้ก่อนนะฮะตั้งไปอย่างนี้ปึ๊กเห็นไหมฮะมันจะเตือนทุก45เลยมันจะเตือนทุก45เลยเห็นไหมมันจะหนืดเมาส์อ่ะหนืดมืออ่ะนะฮะนี่กด S ไปจบเห็นไหมนี่คือเส้นล่างเรเวลาเขียนจะเขียนอย่างนี้นะครับจากนั้นจะตัดเส้นพวกนี้ออกไปอย่างไรนะครับใช้คำสั่ง trim เดี๋ยวจะได้เรียนในบทที่4นะใจเย็นๆนะครับคลิกที่ trim ก่อนนะครับผมคลิกที่คำสั่ง trim นะจากนั้นนะครับคลิกที่วงกลมนี้นะฮะโบก็ให้คลิกขวาเลื่อนมองมากดคำว่า Friend Mode นะครับผมก็โซโล่เลยนะครับ Map ที่ขวา Enter เรียบร้อยนะครับจะตัดไปเลยนะฮะโดยมันจะอ้างอิงเส้นตรงนี้เป็นเส้นหลักไว้ก่อนนะครับผมนะต่อนะครับต่อนะที่ขวา Enter ออกไปเห็นไหมเราจะได้เส้นตรงนี้ขึ้นมาใช้ Dimension จับได้ไหมตัวเนี้ย Dimension ตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในเลเยอร์1นะฮะผมไปเปิดเลเยอร์1มันเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับไปที่องศาก่อนองศานะครับไปที่ angular นะครับผมโบกให้นี่ฮะคืออาจจะพูดเล่นน้อยลงแล้วเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านหรือว่าผู้อาวุโสบางท่านติงเข้ามานะครับการใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องไม่ดีเขาบอกว่าไม่ดีนะครับเช่นคำว่าปกติผมจะชอบเรียกคำว่า cycle ใช่ไหมวงกลมเนี่ย cycle นะเขาบอกว่าไม่ถูกต้องเรียกคำว่า circleนะ circle นะก็โอเคนะครับขอบคุณที่แนะนำเข้ามาก็จะพยายามปรับนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเอาตามนะครับปกติเขาเรียกผิดเรียกถูกและเพชรพูนเงี้ยพุชพูนเงี้ยบางทีในประมาณนั้นนะอย่าว่ากันเลยนะครับก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจะพยายามขอบคุณมากที่แนะนำเข้ามานะแนะนำได้ฮะแนะนำได้นะครับผมไปที่debitor นะ debitor โบก็ให้จริงหรือไม่ว่า200ถูกต้องนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะสาธยายไปตั้งเยอะคำสั่งที่ใช้คือคำเส้นร่างเรนะครับผมเส้นร่างเรนะฝึกใช้งานกันฝึกใช้งานกันนะครับฝึกใช้งานกัน
ช้ทีมกับอะไรคะตัดหลายๆอันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวรอดูในบทที่4สิครับนะฮะใช้ทีมนะครับมันเป็นเฟรนด์โหมดครับผมมันเป็นเฟรนด์โหมดต้องขอโทษทีเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับบางทีก็ต้องตอบน้องๆที่ถามเข้ามาเพราะเนี่ยมันคือรายการสดนะครับผมถ้ารายการสดแล้วไม่พูดสดๆออกไปเนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรนะครับผมตัดหลายๆอันเรียกว่าทีมนะครับเป็นลักษณะของเฟรนด์โหมดนะครับผมเป็นลักษณะของเฟรนด์โหมดนะเดี๋ยวไปรีดูอีกทีนึงนะฮะไปรีดูอีกทีดูสเต็ปมันเดี๋ยวหรือว่าก็เข้าไปดูในบทที่4นะฮะเดี๋ยวเราโฟกัสกันเนาะประมาณนี้ถามได้ครับถามได้นะครับแสดงว่าน้องเขาตามอยู่ถ้าน้องเขาตามอยู่เราก็ต้องดูแลน้องเขาหน่อยนึงเวลาเขาติดคำถามนะครับผมโอเคปิดออกไปนะครับนะฮะต่อไปนะครับผมไปดูในส่วนของ 3.3 ครับผม 3.3 นี่มันอะไรเนี่ยผมก็ชักจะงงนะเนี่ยคำสั่งนะครับเส้น construction line หรือเส้นกริดครับผมเส้นกริดนะเส้นกริดคือเส้นอะไรเส้นกริดก็คือเส้นแนวเสาอ่ะเส้นส่วนใหญ่เขาจะตั้งไว้เป็นเส้นเซนเตอร์นะครับผมเส้นกริดนี้ใช้งานอย่างไรนะเราดูอย่างนี้นะครับผมเราดูอย่างนี้นะฮะนี่คือเส้นกริดนะครับนี่คือเส้นกริดปกติเนี่ยถ้าเราปิดเลเยอร์อื่นๆไว้ผมปิดเลเยอร์กริดก่อนนะฮะโบก็ให้มันไม่ให้ปิดเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ใช้งานเราก็ต้องไปตั้งเลเยอร์ศูนย์ก่อนนี่นะครับตั้งเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนแล้วจากนั้นก็ไปปิดกริดจะเห็นนะครับนี่คือเส้นกริดไอ้ที่เส้นที่มันถ่ายออกไปนี่คือเส้นกริดนะฮะโอเคประมาณนั้นนะเข้าใจตรงกันนี่คือเส้นกริดเส้นแนวเสานะครับผมการเขียนเส้นกริดเขียนอย่างไรก็เลเยอร์เนี่ยเพื่อนๆหลายท่านงงนะฮะในส่วนของเลเยอร์เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงในบทที่5ประมาณบทที่5นะไปดูการตั้งเลเยอร์นะครับแต่ตอนนี้ให้ดูก่อนว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งมันใช้งานจากจุดไหนผมจะตั้งเลเยอร์กริดมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับผมเลเยอร์กริดที่ผมตั้งมาเป็นเลเยอร์ใช้งานเนี่ยผมเซตค่าหมดแล้วนะครับผมเซตค่าหมดแล้วเส้นกริดหรือว่าเส้นคอนสตรักชั่นไลน์อยู่ที่ใดนะมันมีอยู่2จุดอย่างที่ผมแจ้งไปในตอนแรกนั่นแหละกดตรงเมนูดรอนะฮะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะฮะคอนสตรักชั่นไลน์โบเขาให้นะครับผมซูมลงมาผมเขียนให้น้องๆดูเลยปกติก็จะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนเลื่อนมาอย่างนี้นะฮะกด F8 นะคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนขึ้นบนคลิกซ้าย1ครั้งกด Escape ออกไปจบเห็นมั้ยฮะประมาณนี้จากนั้นเราจะขยับออกไปอย่างไรก็ใช้คำสั่งนี้เลยเพื่อนๆดูนี่คือในส่วนของเส้นกริดที่เขาตั้งมานะครับเส้นกริดมันมีกี่เส้นมันมีจุดไหนบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นคือด้วยปกติเนี่ยในเนี้ยเวลาเขียนนี่นะครับเราจะมีนัมเบอร์กริดอยู่แต่ในเนี้ยมีนัมเบอร์กริดให้เห็นอาจจะงงนี่นะครับจากนั้นผมก็จะตั้งก่อนเลยผมได้สเต็ปตรงนี้ขึ้นมาสมมุตินะครับผมไปที่กดออฟเซตนะกดออฟเซตนะครับส่วนผมกดป้อนค่า4กดเอนเตอร์นะครับผมก็ไปที่นี่เลยโบนี่นะครับประมาณนี้นะเอา5ช่องอ่ะนะครับจากนั้นผมไปตั้งตัวนี้ใหม่นี่ผมป้อน3อ่ะผมป้อนสมมติผมป้อนป้อน3แล้วกันอ่ะ3กด enter โบเข้าให้ก็ไปเลย1 2 3เนี่ยสมมติว่าผมลากแปนตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นผมไปกดตรงนี้ใหม่นี่นะครับผมป้อนค่า2กด enter นะครับผมขยับตัวนี้ออกมา2 2 2 2นี่นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นผมตัดออกไปผมใช้คำสั่งทีมกดผิดอีกแล้วทีมคลิกขวา1ครั้งนะครับใช้คำสั่งทีมเนี่ยคลิกขวา1ครั้งมันสามารถโซโล่ได้เลยนะครับตัดได้เลยนะครับนี่นะครับผมตัดไปก่อนนะตัดไปก่อนนะครับจากนั้นไปที่คำสั่งลบครับอย่างลบครับ1 2 34คลิกขวานะครับเราก็จะได้ในส่วนของทีมเราก็จะได้ในส่วนของ construction line ซึ่งเป็นเส้นกริดมานะครับจากนั้นก็ค่อยสร้างเสาใส่นี่ฮะ construction line เนี่ยก็คือเอามาสร้างในลักษณะนี้นะครับน้องเองที่ตามกันอยู่จะได้เห็นภาพเข้าใจว่า construction line เอามาสร้างอะไรสร้างเส้นแนวเสาก็อย่างที่เห็นนี่แหละจากนั้นก็ค่อยสร้างเสาขึ้นมานะครับสร้างเสาขึ้นมาแล้วก็ copy วางประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอ้าผมฟีดลงไปทำไมเนี่ยโอเคไปดูถัดไปนะครับไปดูถัดไปนะปล่อยขึ้นมานะครับ 3.4 ไปดู 3.4 เส้นมัลติไลน์เส้นมัลติไลน์นะครับผมมาดูกันก่อนเส้นมัลติไลน์นะครับผมซูมมาให้เห็นอย่างนี้นะครับเส้นมัลติไลน์นะครับเส้นมัลติไลน์ตรงนี้เป็นเส้นที่
นิยมใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบางครั้งหลายคนก็อาจจะใช้ไปอีกหลายๆประเภทเรามาดูกันนะเส้นมัลติไลน์นะครับถ้าอยู่ใน CAT LT นะครับมันไม่มีคำว่ามัลติไลน์มันจะเป็นคำว่าดับเบิลไลน์นะดับเบิลไลน์นะครับใครใช้ AutoCAD LT หรือว่าบริษัทไหนยังคงใช้อยู่นะอย่าไปหานะฮะมันไม่มีนะครับผมรอตรงนี้มันจะมีมัลติไลน์แต่ว่าในนั้นมันจะชื่อว่าดับเบิลไลน์นะครับโอเคมัลติไลน์ในเมนู draw มีในแถบริบบอนเนี่ยนะครับอย่าไปหาเลยฮะเสียเวลานะครับอาจจะมีหรืออาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตรงนี้เราพิมพ์ตัวย่อได้นะใครที่ถนัดใช้ช็อตคัทเมนูก็ว่ากันไปครับผมไม่ค่อยได้สอนหรอกช็อตคัทเมนูเนี่ยผมพิมพ์ไม่เก่งนะครับแต่ถ้าจะพิมพ์นะครับ ml นะครับกด ml นะกด enter นะครับโบ๊ะให้มันก็เป็นเส้นนี้แหละเมื่อเราได้คำสั่งนี้ขึ้นมานะครับมาพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับมันมีสมการมันมีค่าอะไรต่างๆอยู่ตรงแถบบรรทัดคอมมานด์ไลน์เนี่ยซึ่งน้องๆเองควรจะพิจารณามันนิดนึงนะครับอย่างเช่นมันมีจุดแรกที่ให้เรากดคำว่า J เนี่ยกด J Enter ก็ได้หรือความหมายก็คือ Justification นะครับถ้าเรากดตรงนี้โบ๊ะเข้าไปเนี่ยโปรแกรมจะให้เราตั้งก่อนว่าจะให้เราตั้งอะไรวิธีการเขียนเส้นเนี่ยจะให้มันชิดตัวไหนอย่างเช่นtop zero bottom นะ top zero bottom หมายความว่าอย่างไรผมจะให้เห็นภาพเลยนะครับสมมติว่าผมกดที่ top ก่อนโบก็ให้ผมเลื่อนเมาส์มานะครับผมคลิกซ้ายนะฮะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเส้นที่ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเส้นที่ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากมุมบนของเส้นแล้วชิดที่เซนเตอร์ของเมาส์ของผมเห็นไหมฮะนี่นะนี่นะครับผมกด S เชียร์ไปนะนะครับถ้าผมสเปซบาร์หนึ่งครั้งผมกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะครับตามซ้ำก็สั่งเติมผมกด justification หรือ justify เนี่ยนะครับผมกด0นะอะโบก็ให้นะครับดูนะผมเลื่อนมาออกมาปื๊ดสังเกตไหมครับเส้นมันจะปรากฏตรงระหว่างกึ่งกลางของเมาส์ของผมนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะฮะนี่คือเงื่อนไขเล็กๆที่เราจะต้องพิจารณาน้องๆดูนะอย่าขี้เกียจนะครับผมพูดเล่นพูดเล่นน้องๆไม่ขี้เกียจหรอกนะฮะคลิกซ้าย1ครั้งกด S เสียบออกไปนะครับผมมาดูถัดมานะกดสเปซบาร์1ครั้งทำซ้ำคำสั่งเดิมสเปซบาร์หรือคลิกขวารีพีทอันเดียวกันอย่าซีเรียสนะถ้าเพื่อนใช้ก็อย่าไปด่าเพื่อนนะไม่ใช่ให้ใช้เหมือนเรานะครับความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกด justification ใหม่นะครับผมไปกดที่ bottom นะคลิกนี้ใหม่นะครับผมดึงออกมาเห็นไหมเมาส์ตรงกึ่งกลางของผมมันจะชิดที่มุมล่างนั่นแหละคือความหมายtop zero bottom ลักษณะการใช้งานการเขียนอย่างไรเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วการตั้งค่าอย่างไรบ้างสเปซบาร์1ครั้งยังไม่จบนะอย่าเพิ่งไปไหนกดสเกลก่อนโบ๊ะเขาให้กดสเกลเสร็จปุ๊บโปรแกรมจะรายงานก่อนเลยว่าณปัจจุบันสเกลที่ใช้งานคือ20หน่วยแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการ20หน่วยต้องการ40หน่วยทําอย่างไรพิมพ์เข้าไปเลยครับ40กดปุ่ม enter 1ครั้งโบ๊ะเขาให้ดึงออกมาเห็นไหมฮะหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเราต้องการเขียนผนังทั่วผนังบ้านทั่วไปเนี่ยมัน10เซนก็ป้อนจุด1ซะถ้าหน่วยเป็นเมตรถ้าเราต้องการเขียนคานหน้าตัดมันเท่าไหร่20เซนก็ป้อนจุด2ซะแค่นั้นเองนะครับเราก็ลากได้นะครับประมาณนี้นะครับดังนั้น justification ก็คือชิดมุมบนตรงกลางหรือ bottom นะครับส่วน scale ก็คือการปรับระยะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ถ้า20มันก็คือจุดนี้นะถ้า40มันก็คือขยายออกมาแค่นั้นเองการกด F8 ก็จะทำให้งานล็อกแบบเส้นตรงหรือเฉียงได้นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้งานอย่างที่เกินไตเติ้ลไปแล้วผมลบนี้ออกไปก่อนนะดีลีทนะครับผมกดซูม S10 1ครั้งโป๊ะขึ้นมาให้เพื่อนๆดูอย่างนี้อันนี้คือการแปลนโครงสร้างพื้นพวกแปลนโครงสร้างพื้นที่เราจะนิยมใช้คำสั่งมัลติไลน์กันอย่างเช่นผมจะฟีด GB ออกไปให้เพื่อนๆก่อนนะ GB อยู่ใสอยู่นี่ฮะนี่นะครับ GB หายไปแล้วนะนี่นะครับผมอ่ะผมก็จะเขียนคานเพราะผมเขียนคานนะครับคานคอดินสัญลักษณ์คานคอดินผมไปเปิดจริงๆ GB คือตรงนี้นะครับผมไปตั้ง C ก็ได้อ่ะตั้ง C มาเป็นเลเยอร์ใช้งานผมต้องการเลเยอร์สีแบบนี้นิดนึงแล้วผมไปที่นี่ตรงนี้นะฮะเมนู draw นะครับผมมัลติไลน์หรือพิมพ์ ml enter กดตรงนี้นะครับโบ๊ะ1ครั้งจากนั้นผมเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะตั้งค่าเป็น0นะครับผมเลื่อนเมาส์มาที่สเกลนะป้อนค่าจุด2กด enter เข้าให้นะครับผมเลื่อนเมาส์มาแท็กที่เส้นนี้เลยเห็นไหมครับผมดึงออกมาเพื่อนๆดูนะโบ๊ะให้เห็นไหมฮะ
แล้วกด F8 1ครั้งนะครับคานมันจะถูกเขียนไปตามแนวเสาเนี่ยนะครับถ้าจบที่ตรงนี้กด Escape ก็ได้แค่นี้เห็นไหมฮะกดสเปซบาร์1ครั้งก็พิมพ์เขียนต่อนะเห็นไหมฮะนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่คือการใช้งานในลักษณะนี้ลักษณะที่2นะลักษณะที่2การเขียนผนังที่จะนั่งอยู่บนคานช่วยผมลบนี่ออกไปก่อนนะผมลบไปก่อนนะการเขียนผนังนะครับการเขียนผนังก็เหมือนเดิมครับไปที่เมนูโดรมัลติไลน์นะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นผนังที่มันจะต้องชิดตรงขอบเสานอกเนี่ยนะครับเราจะตั้งตัวนี้ไว้ justification แล้วก็กดท็อปซะนะครับสเกลผมจะเปลี่ยนเป็นจุด1นะจุด1กดเอนเตอร์แล้วผมลากเมาส์ไปที่มุมท็อปนะครับมุมท็อปนะปึ้งมันจะได้เป็นผนังแบบนี้ออกมาเห็นมั้ยมันขึ้นอยู่กับว่าผนังของเราหรือผนังของน้องๆที่ใช้เขียนเนี่ยนะครับมันจะชิดในส่วนของขอบเสาตรงไหนถ้าเซนเตอร์ก็ว่ากันที่0ถ้ามุมบนก็ว่ากันที่ท็อปถ้าด้านล่างก็ว่ากันที่บอททันนะบอททันแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้กดสเปซบาร์ไปกดสเปซบาร์ไปจบเห็นไหมฮะนี่คือการใช้งานจริงแบบนี้เลยนะครับการใช้งานจริงแบบนี้นะไปฝึกดูนะครับผมปิดออกไปนะปิดออกไปขอดื่มน้ำนิดนึงนะคอแห้งฮะขอบคุณมากกับน้องดอกที่รับชมแล้วก็เพื่อนอีกหลายๆท่านที่ไปอยู่เป็นกำลังใจให้กันอยู่นะครับโอเคนะครับไปดูเบรกหัดถัดไปอะไรเอ่ยนะครับไปดู 3.5 อันนี้คืออะไรเนี่ย 3.5 นี่แหละคือเส้นโพลีไลน์นะครับเส้นโพลีไลน์นี่ดีมากนะครับโดยปกติเรานิยมใช้เขียนเพื่อจะหาพื้นที่ได้เป็นเส้นต่อเนื่องนะครับจากนั้นก็อาจจะมีการเอ็กซ์พอร์ตเพื่อแยกชิ้นงานอะไรประมาณนี้เรามาดูสเต็ปการใช้งานเส้นโพลีไลน์กันนะครับการใช้งานเส้นโพลีไลน์ก็มีการเขียนหลักๆอยู่2รูปแบบเขียนในลักษณะของเส้นตรง90องศานะครับหรือว่าสามารถเขียนเพื่อมีสร้างส่วนโค้งได้ด้วยนะครับผมสร้างส่วนโค้งได้ด้วยมาดูขั้นตอนการเขียนงานกันนะครับก่อนอื่นโพลีไลน์อยู่ตรงไหนโพลีไลน์อยู่ตรงนี้นะครับเมนู draw polyline นี่นะครับหรือว่าโพลีไลน์คือไอคอนตรงนี้คลิกได้1ครั้งนะครับผมคลิก2ครั้งได้มั้ยได้นะครับพูดเล่นเอาฮานะฮะวันนี้กะให้จบใครที่ไม่ทันเดี๋ยวอัปโหลดให้ต้องซีเรียสแล้วใครจะรีบไปดูบอลไปเลยนะฮะไม่ง้อนะครับพูดเล่นนะครับง้อทุกคนนั่นแหละแต่ว่าทำอย่างไรผมก็อยากจะดูฟุตบอลเหมือนกันนะแต่ว่าไหนวันนี้ตั้งใจอยากจะทำรายการสดก็นิดนึงแล้วกันผมเข้าใจว่าเนี่ยเงียบๆกันอยู่เนี่ยไม่ได้ดูผมแน่นอนเลยนะฮะบางท่านที่ทักทายเข้ามาในตอนแรกนะครับแล้วก็กดแชร์ไว้เอาไว้ไปดูบอลเนี่ยนะฮะผู้เล่นโอเคมาดูกันนะฮะโพลีไลน์นะครับนะฮะใครที่รับชมอยู่นะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรืออะไรต่างๆไม่ต้องซีเรียสนะครับของผมมันแรงอยู่แล้วนะฮะอัปโหลดตั้ง16นะฮะไม่แรงนี่ไงนะครับส่วนของใครที่ไม่แรงหรือว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมอัปโหลดให้ต้องซีเรียสนะครับจะจัดให้โอเคไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะนะพิมพ์ PL ได้หรือไม่ PL มันหมายถึงอะไรนะครับโพลีไลน์ใช่ไหมครับมันต้องได้สิฮะคุณปุ๊กลองภูมิผมเล่นมาเนี่ยนะมันต้องได้สิครับสวัสดีครับผมสวัสดีที่ทักทายกันเข้ามานะฮะเอาหน้าธรรมดาแหละรายการสดจะติงมามากเลยนะฮะบางท่านเนี่ยผมก็ต้องคุยกับเพื่อนๆบ้างสิฮะทำรายการสดไม่คุยได้ไงเนาะไลฟ์สดมันก็ต้องทักทายเฮฮาปาร์ตี้กันธรรมดาแหละนะเอานิดนึงขอเปล่าผมก็ปลาย PL ครับพิมพ์มันก็บอกอยู่แล้วนะฮะคุณปูดูงี้นะฮะนี่เห็นมั้ยฮะมันบอกตัวย่ออยู่แล้วโซโล่เข้าไปเลยนะครับหรือจะกดตรงไหนก็ได้นะประมาณนั้นโอเคการพิมพ์โพลีไลน์เนี่ยนะฮะก็คลิกไปเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเขียนเหมือนผมก็ได้นะครับเขียนตัวอย่างให้ดูเฉย F8 เนี่ยนะครับนี่นะครับนี่ฮะกด F8 โบก็ให้หักศอกนิดนึงเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะมีวิธีแก้เส้นติดคอนสเตรนหรือเปล่าครับมีครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวผมบอกให้นะรอก่อนหลายท่านติดปัญหาตัวนี้มากเลยเดี๋ยวผมจัดมันให้มันมีอะไรก็น่ากระหนาเนี่ยไอ้คอนสเตรนเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับผมเอชเชฟออกไปนะครับมันติดใช่ไหมมันติดเพราะว่าเราไปเปิดมันไงนะเดี๋ยวผมบอกวิธีหลังรายการหลังทำรายการนะฮะคุณ
แมกนัมนะคุณแมกนัม yesterday นะเพราะมากเลยชื่อเพราะมากเลยนะคุณแมกนัม yesterday เดี๋ยวผมดูให้นะครับหลังรายการเนาะจะตามกันอีกทีนึงนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเส้นโพลีไลน์เส้นโพลีไลน์ดีกว่าเส้นลายอย่างไรดีกว่าฉนายโอดีกว่าเยอะฮะในแง่ที่ว่าสามารถเช็คที่จุดนี้แล้วก็สามารถที่จะเช็คแอเรียหรือว่าพื้นที่ได้เลยถ้าเราเขียนในหน่วยเป็นเมตรมันก็สามารถกำหนดแอเรียมาได้เลยนะครับอย่างเช่นเลื่อนมาไปที่ปุ่มนี้นะครับ modify นะครับผมไปที่ภาพพื้นที่นะฮะจากนั้นก็มาดูเลยนะเห็นไหมฮะมันแจ้งแอเรียเลยนะแอเรียอยู่ที่7960ตารางหน่วยเลงความยาวอยู่ที่ความยาวหมายถึงความยาวเส้นนี่นะนี่นะนี่นะตรงนี้นะฮะอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมมันสามารถเช็คได้เลยนะฮะแล้วก็เขียนเป็นลักษณะเส้นต่อเนื่องส่วนใหญ่นิยมเขาจะนิยมเอามาใช้งานประเภทนี้ด้วยนะครับผมเส้นโพลีไลน์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแยกเป็นเส้นลายธรรมดาทำอย่างไรก็ export ครับใช้ปุ่มนี้นะฮะโบก็ให้เห็นไหมมันแตกกันนะอยากจะเชื่อมันกลับทำอย่างไรคุมมาเลยครับผมไปที่modify ไปหาน้องจอยนี่นะฮะน้องจอยก็จะเชื่อมให้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้คือการเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับผมในลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบไหนลักษณะมีส่วนโค้งมาดูกันนิดนึงแต่ผมไปที่เส้นโพลีไลน์เนี่ยนะครับผมก็เลื่อนเมาส์ออกไปนะผมกด F8 อ่ะสมมุติป้อนค่า100กด Enter 1ครั้งเลื่อนเมาส์ลงมาสมมุติผมเลื่อนเมาส์มากดคำว่า arc หรือพิมพ์ Aนะครับ enter นะครับมันก็จะสามารถทำตัวนี้ได้อ่ะป้อนค่านะครับผมป้อนค่าเนี่ยมันวัดจากอะไรมันวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางลงมาครับผมสมมุติว่าผมป้อน50นะกด enter ไปเนี่ยมันจะสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางนี้มา50จากนั้นผมจะเลื่อนเมาส์มาเขียนเส้นตรงอย่างนี้มันเขียนไม่ได้ต้องพิมพ์ L หรือกด L ก่อนโบเขาให้นี่นะครับแล้วป้อนค่า100 enter นะจากนั้นผมจะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะแต่ผมไม่ชอบผมต้องการเป็น arc ผมกดตรงนี้เลยครับปังแล้วผมเลื่อนเมาส์ไปตรงนี้แล้วปึ้งนะครับจากนั้นผมเลื่อนมาปรากฏโครสนี่นะครับจบเห็นไหมฮะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบมีส่วนโค้งด้วยแล้วก็เส้นกลายเป็นเส้นที่เชื่อมต่อเนื่องด้วยนะครับประมาณนั้นนะพอเราคลิกตรงนี้โบก็ให้มันก็สามารถที่จะเช็คในส่วนของแอเรียได้ด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะแต่ครับลองเขียนกันดูไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวมีทักกันเข้ามาแบบจับไดเมนชันได้นะไอ้ตรงนี้อย่าไปสนใจเลยอันนี้ผมเขียนมั่วๆไปงั้นแหละนะฮะจับไดเมนชันจับอย่างไรก็เมื่อกี้ผมใช้อะไรอ่ะเมื่อกี้ผมใช้ถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่50นะถ้าเป็นตัวนี้ก็นี่นะครับดึงมานี่นี่แฟบประมาณนี้เอ้ยจริงๆมันต้อง100สิเดี๋ยวนะนี่ครับจุดหักมันอยู่ตรงไหนคลิกมั่วซั่วได้ไงเนี่ยนี่อย่างนี้นะครับโบก็ให้นะครับ100อยู่ไหนนี่100อยู่นี่นี่นะครับประมาณนั้นเห็นไหมนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการใช้คำสั่ง PL นะหรือ Polyline นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมกันอยู่นะครับขอบคุณน้องๆหลายๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวต่อกันเลยแล้วกันต่อกันเลยนะครับปิดนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของข้อไหนแล้วเนี่ยผมลืมแล้วขอดูนิดนึง3.6 ครับ 3.6 นะฮะ 3.6 นะครับโอเคโอเพ่นขึ้นมา 3.6 นะครับ3.6 ก็คือการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะครับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะครับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็มีให้ใช้หลายวิธีนะครับหลายวิธีที่ว่านี้ถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับในลักษณะของเขาเรียกอะไรด้านเท่าสิมันติดอะไรเนี่ยในรูปแบบของด้านเท่านะครับในรูปแบบของด้านเท่าเนี่ยก็จะต้องมีการใช้สมการอยู่นะครับใช้สมการอยู่2ตัวก็คือสมการ i กับสมการ c ผมเรียกไม่ถูกอ่ะผมก็จะเรียกว่าสมการ i กับสมการ c นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนเดี๋ยวนะครับผมดูข้อความตัวนี้นิดนึงอ
โอเคเข้าใจแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานคำสั่งหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมนะครับโพลีกอนเนี่ยนะครับผมจะใช้ในลักษณะไหนได้บ้างอย่างเช่นตอนแรกผมก็ตั้งเป็นเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นเลเยอร์อะไรเนี่ยผมขอตั้งเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาก่อนเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับประมาณนี้เอ้านี่นะฮะเอ๊ะนี่เป็นเลเยอร์ศูนย์เนี่ยอ๋อถูกต้องนะครับเลเยอร์ศูนย์แหละแต่ผมขอตั้งเป็นกรีนแล้วกันอ่ะทำกรีนสีมันจะได้เหมือนเพื่อนๆจะได้ไม่งงน้องๆจะได้ไม่งงนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อนะครับผมก็จะไปปรับในส่วนของสเต็ปไม่ใช่ปรับสิไปเลือกคำสั่งนี้นะครับไปที่เมนูรอนะครับผมโพลีกอนอยู่ตรงนี้นะฮะโพลีกอนอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของการเขียนโพลีกอนคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะเมื่อเราคลิกไป1ครั้งเนี่ยเพื่อนๆหรือน้องๆสังเกตดูนะครับถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆได้เปิดDynamic Input ขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์อยู่ตรงในส่วนของเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมฮะมันโชว์อยู่ตรงนี้มันถามเราเลยนะครับว่าเราจะตั้งค่าเนี่ยกี่ด้านมันถามด้านก่อนมันถามด้านถ้าเพื่อนๆดูนะฮะฮะ Polygon Enter Number of Size คือจะเอากี่ด้านอ่ะนะครับผมสมมุติว่าผมเอาที่ผมตั้งไว้ที่ในส่วนของ3สมมุติว่าผมพิมพ์3นะกด enter เข้าไปนะครับแล้วผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งปุ๊บมันก็จะถามเลยคุณจะใช้สมการอะไรในการเขียนขึ้นมาสมมุติว่าผมใช้ i นะครับเพื่อนๆแล้วน้องๆดูนะผมป้อน50นะครับกด enter เข้าไปเห็นมั้ยฮะผมป้อน50กด enter เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้3เหลี่ยมขึ้นมาในลักษณะนี้ขึ้นมานะถ้ากด space bar 1ครั้งนะครับ enter พอยอมรับค่า3หรือ3ด้านเนี่ยแล้วคลิกซ้าย1ครั้งเลือกสมการ c ผมเลื่อนเมาส์ขึ้นมาป้อนค่า50นะครับค่าเดียวกันแต่คนละสมการขนาดของสามเหลี่ยมก็จะแตกต่างกันไปนะครับสวัสดีครับพี่อาทรนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะประมาณนี้นะครับค่าในส่วนของสามเหลี่ยมมันก็จะแตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูว่าไอ้50ในส่วนของ i เนี่ยกับ50ในส่วนของ c เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอย่างเช่นผมไปตรงนี้นะครับนะฮะผมไปที่อันนี้ให้เห็นจะเลยผมตั้งนี้เป็นสีไปที่ไซเคิลนะเซอร์เคิลนะคลิกตัวนี้แล้วผมป้อนค่า50เห็นไหมฮะความหมายก็คือสมการ i เนี่ยนะครับวงกลมเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกของรูปเหลี่ยมนะครับสเปซบาร์1ครั้งถ้าเป็นสมการ c ป้อนค่า50รูปเหลี่ยมจะ cover วงกลมนะครับครับผมเพิ่งเลิกงานนะครับพี่โอเคครับพี่อาทรเพิ่งเลิกงานนะฮะก็พักผ่อนบ้างนะครับผมเห็นออกงานบ่อยเลยพี่อาทรนะฮะพักผ่อนบ้างเดี๋ยวไม่สบายนะครับโอเคนะฮะเอาเป็นว่านี่คือสเต็ปนะครับดังนั้นการเขียนรูปเหลี่ยมเราก็สามารถจะเขียนได้หลายๆรูปแบบเอาเป็นว่าตามความเหมาะสมอะเพื่อนๆและน้องๆดูว่าจะเขียนใช้สมการ i หรือสมการ c ในหน้างานของตัวเองก็ว่ากันไปบางครั้งผมเขียนเข็ม6เหลี่ยมเนี่ยผมใช้สมการ c นะบางครั้งเขียนน็อตหัวน็อตเนี่ยในส่วนงานครึ่งกลอาจจะใช้สมการ i ก็ได้แล้วแต่ทีนี้เราไปดูกันบ้างอย่างสมมติว่าผมใช้โพลีกอนนะโพลีกอนอยู่ตรงนี้นะฮะในแถบริบบอนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ถ้าเมนูดรอเนี่ยมันหาง่ายแหละแต่ถ้าหาไปเจอในส่วนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับกดโพลีกอนเข้าไปนะครับสมมติว่าผมต้องการเขียนสี่เหลี่ยมผมป้อน4กด enter เข้าไปคลิกซ้าย1ครั้งเลือกสมการ i ป้อนค่า50เห็นมั้ยฮะกดสเปซบาร์1ครั้งป้อน8นะฮะกด enter ไปคลิกซ้าย1ครั้งเลือกสมการ i ป้อนค่า50เห็นมั้ยฮะเหลี่ยมก็จะออกมาตามนั้นแหละนะครับผมง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับโอเคไปดูถัดไปนะฮะในส่วนของการคำสั่งอะไรไม่แน่ใจผมปิดไปกันนะครับก็เช่นเดิมนะใครที่สนใจจะเรียน AutoCAD นะขายของนิดนึงขายของอีกแล้วเดี๋ยวน้องๆเพื่อนๆก็จะเซ็งไม่ต้องอย่าเซ็งเลยสิอย่าเซ็งนะอย่าเบื่อมันต้องขายของนิดนึงใครที่สนใจเรียน AutoCAD ก็ติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้นะครับใครที่สนใจในส่วนของโครงหลังคาเหล็กหรือว่างานอลูมิเนียมก็จันทบุรีเมทัลชีทนะครับใครที่อยากจะเขียนแบบบ้านนะสนใจจะให้จะถามปรึกษาก็ติดต่อไปได้ที่พี่อาทรครับ Idea Plus Design นะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคไปดูต่อเอาหน้าขอขายของให้หน่อยนึงนะอย่าบ่นนะครับอย่าบ่นเรามาดูกันนะฮะการเมื่อกี้ใช้เป็นรูปเหลี่ยมหรือว่าโพลีกอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูรูปเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของการป้อนระยะ
หรือว่าป้อนขนาดให้กับรูปเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันมีวิธีการเขียนอยู่ประมาณนี้นะครับการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไปที่เมนู draw นะฮะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงแถบริบบอนเนี่ยแล้วเลือกเล็กแฉ่งเมื่อเราป้อนค่าที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ป้อนค่าสมมติว่าผมจะเขียน6คูณ10เนี่ยนะครับผมจะเขียน6คูณ10ค่าแรกที่ผมป้อนให้เนี่ยสมมติว่าผมป้อน10ตามด้วยคอมม่านะครับคอมม่านะครับคอมม่านะนี่นะฮะตามด้วยค่า6กดเอนเตอร์โบเขาให้เห็นไหมฮะมันจะได้รูปสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะดูนะแบบนี้นะครับนี่นะครับกับอีกวิธีนึงนะครับผมไปที่สี่เหลี่ยมใหม่ผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับดูนะผมพิมพ์ดีนะครับผมกดปุ่ม enter ผมป้อนค่า10 enter ป้อนค่า6กดปุ่ม enter มันจะเขียนรูปเหลี่ยมประมาณนี้แล้วผมยังสามารถ rotate ได้ก่อนนะหมุนได้ก่อนว่าจะวางในสเต็ปไหนนะครับเพราะมันติดค่า rotate เมื่อผมได้มุมที่ผมต้องการผมคลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมฮะนะครับประมาณนี้มันก็เขียนได้2วิธีนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ค่าแรกที่ป้อนให้เนี่ยอย่าไปสับสนว่ามันคือความยาวหรือความกว้างให้มองว่าค่าแรกที่ป้อนให้มันจะวิ่งในส่วนของแนวแกน x ค่าที่2ที่ป้อนให้มันจะวิ่งในส่วนของแนวแกน y นะครับจำง่ายๆนะจำง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนหรือว่าสับสนแต่ประการใดนะครับน้องๆแค่ทำความเข้าใจด้วยนิดนึงแค่นั้นเองนะครับมาดูสเต็ปที่2ของการเขียนนะสเต็ปที่2ของการเขียนไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับผมถ้าเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์A นะพิมพ์ A นะครับกดปุ่ม Enter ปังเข้าให้โปรแกรมจะถามเราว่า A เนี่ยย่อมาจาก Area นะครับโปรแกรมจะถามเราก่อนว่าคุณจะตั้ง Area ตั้ง Area ไว้ที่เท่าไหร่อย่างเช่นถือว่าผมต้องการตั้งไว้ที่100นะครับกดปุ่ม Enter 1ครั้งโปรแกรมจะถามก่อนว่าคุณจะเอาด้านไหนเป็นด้านตั้งผมเอาลิงก์ฮะด้านตั้งแล้วโปรแกรมก็ถามเลยว่าด้านตั้งเนี่ยจะตั้งที่เท่าไหร่ถือว่าผมป้อน15กดปุ่ม Enter ปังเข้าไปให้สี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นมามันจะตั้งที่15ไว้ก่อนก็คือด้านนี้นะฮะส่วนด้านกว้างเนี่ยมันไม่สนแต่มันเฉลี่ยจะเฉลี่ยออกมาให้ได้เท่ากับ100 area จริงหรือไม่ไปที่ modify ครับผมไปเปิด property ขึ้นมานะฮะเปิด property ขึ้นมานะฮะจากนั้นก็คลิกที่ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์นี่คือ100 area ความยาวรอบรูปอยู่ที่ 43.33 อะไรประมาณนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะนี่คือลักษณะการเขียนใครที่ไปรับเหมางานพื้นสแตมป์คอนกรีตอยากจะตั้งรูปแบบของถนนสนามเดินเล่นใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับฝึกดูนะไม่ยากนะครับโอเคดูถัดไปนะครับถัดไปไหนแหละ 3.8 นะครับการเขียนในส่วนของเส้นโค้งหรือว่าอาร์คเนี่ยนะฮะการเขียนในส่วนของเส้นโค้งหรือว่าอาร์ก็มีให้ฝึกกันหลายๆรูปแบบนะครับผมขอดื่มน้ำนี้นิดนึงในส่วนของสั่งอาร์กนะฮะอย่างที่หลายคนอาจจะเคยใช้งานอาจจะเขียนลักษณะวงสวิงของประตูอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเอามาดูวิธีการเขียนมันมีหลายตัวเลือกใช้เอาตามความเหมาะสมนะครับมาดูกันนะไปที่เมนู draw เนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้เลยออกนะฮะนี่มันก็จะมีตั้งแต่3 point อ่ะผมไล่ไปทีละจุดก่อนนะ3 point นะคลิกที่3 point นะครับคลิก3 point ก็คลิกสเต็ปเลย1 2 3นี่นะครับจบเห็นไหมนะฮะอันนี้คือ3 point 1 2 3ตามนี้เลยถัดไปนะครับไปดู start center end นะ start ก็ตรงนี้ครับ start นี่เลย center end โบก็ให้เห็นไหมเหมือนกันเดะเลยนะครับไปดู start center angle นะครับไม่รู้อ่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานผมมีหน้าที่สอนนะครับ start center angle แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นก่อนนะแล้วคลิกซ้าย1ครั้งนี่ฮะผมก็งงเหมือนกันนะสเต็ปทำไมเป็นอย่างนี้นะเอาเป็นว่าค่อยๆดูไปได้กันนะครับมันหลบตัวนี้หลบอีกไปที่ถัดไปนะครับ start center length นะ start ก็มุมนี้ก่อนนี่นะมุมนี้นะนี่นะครับลากไปที่ตรงนี้นะฮะเซนเตอร์ก่อนนะฮะมาร์กไว้ให้นี่เห็นไหมประมาณนี้โบก็ให้แล้วก็มาที่เล็งนี่นะครับก็ได้ตามรูปเนี่ยนะครับถัดจากนั้นนะครับ start end angle นะ start end angle นี่นะครับ start end angle ก็ start นี่นะครับ end นะครับ angle ครับโบก็ให้จบนะครับ
ถัดไปนะครับ start end direction นะ start end direction start ก็อยู่ตรงไหน start ก็นี่ครับ start โป๊ะ end นะครับ direction นี่เห็นไหมฮะต่อไปนะครับ start end radius นะ start end radius นะฮะประมาณนี้นะครับถัดไปสตาร์ทเอ้ยไม่ใช่สิจะสตาร์ทอย่างเดียวเลยเซนเตอร์สตาร์ทเอ็นเซนเตอร์สตาร์ทเอ็นนะครับผมนะต่อไปนะครับเซนเตอร์สตาร์ทแองเจิลนะเซนเตอร์สตาร์ทแองเจิลนะครับผมนะฮะถัดไปนะครับไปดูกันไปดูกันcenter start link นะฮะ center นะครับ start คือปุ่มนี้ link คือปุ่มนี้นี่นะครับส่วนตัวเนี้ยหลายคนสงสัยไอ้ continue เนี่ยจริงๆด้วยตัวของ continue เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปคลิกที่ส่วนนี้นะครับแล้วกด continue เนี่ยมันได้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าจุดที่เราเขียนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นจุดเนี้ยเราเขียนไปเนี่ยถ้ากด continue มันจะต่อเส้นนี้ออกมาทันทีคือสร้างเส้นต่อจากในส่วนของตัวนี้ทำให้ดูนะครับนี่ continue ออกมาปุ๊บมันจะต่อจากปลายตัวนี้ออกมานะครับดังนั้นความหมายก็คือถ้าเราสร้างอาจจะสร้างวงกลมอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ไม่ใช่วงกลมสิไอ้3ไอ้ส่วนโค้งมาเนี่ยนะฮะ1 2 3เนี่ยอย่างงี้นะฮะนี่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เห็นมั้ยจากนั้นถ้าผมไปที่ arc เนี่ยแล้วไปกดตรงว่า continue arc มันจะก็จะต่อตรงปลายอ่ะเห็นมั้ยฮะมันก็จะต่อตรงปลายเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับความหมายคือตรงนี้นะฮะโอเคนะฝึกกันดูอาจจะได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานก็ว่ากันไปนะครับมันค้างครับผมขอบคุณมากนะฮะมันค้างใช่ไหมอาจจะเกิดจากอะไรก็ไม่แน่ใจผมปรับแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัปโหลดไว้ให้ทีนึงเนาะเดี๋ยวอัปโหลดไว้ให้นึงขอบคุณที่แจ้งสัญญาณมานะครับอาจจะเกิดจากในส่วนของห้องส่งบ้างนิดๆหน่อยนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมไม่น่าค้างแล้วนะสัญญาณน่าจะโอเคแล้วนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมปรับตรงนี้นิดนึงถึงไหนแล้วเนี่ย 3.8 แล้วนะครับผมนะฮะเอ๊ะมันมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยถึงเช้าเลยวะเนี่ยโอ้ 3.8 นะครับโอ้ไม่เยอะจะครึ่งนึงแล้วนะฮะไปที่ 3.9 นะครับผมไปดูคำสั่งวงกลมไปดูคำสั่งวงกลมนะครับไปดูคำสั่งวงกลมคำสั่งวงกลมมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันนะครับไซเคิลอยู่ตรงนี้ circle นะฮะนี่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับไม่ถึงหรอกมีอยู่6ตัวกดที่ center radius นะครับ center นะครับ radius นี่นะครับผมไปถัดไปนะครับ center diameter นะครับนี่นะครับถัดไปนะครับผม2 point 2 point นะนี่นะครับถัดไปนะครับ3 point นะครับ1 2 3นะครับถัดไปนะครับแทน radius นะครับแทนก็นี่ฮะแทน radius กลับมาคลิกที่แทนอีกนิดนึงเห็นไหมฮะแทน radius นะครับผมถัดจากนั้นนะครับผมแทนนะครับโบเลยครับแทนไปเลือกใช้งานเอาตามความเหมาะสมปกติใช้งานตัวไหนง่ายที่สุดก็วงกลมนี่ครับเซนเตอร์นี่แหละแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็ป้อนค่าที่ป้อนให้คือรัศมีครับผมเช่นถ้าผมป้อน20Enter 1ครั้งโบนี่ก็คือวงกลมที่มีรัศมี20เส้นผ่าศูนย์กลาง40นะครับประมาณนี้นะจำง่ายๆถ้าผมคลิกที่ไซเคิลตัวนี้ใหม่ผมคลิกตัวนี้นะครับผมพิมพ์ดีสังเกตดูนะฮะดีอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมผมพิมพ์ดี Enter ผมป้อน40กด Enter ไปวงกลมที่ถูกสร้างขึ้นมามันจะอ้างอิงมุม40ประมาณนี้ครับผมนะโอเคนะครับง่ายๆนะครับผมปิดออกไปนะฮะปิดออกไปไปดู3.10 บ้างนะครับโอเพ่นขึ้นมานะฮะไปดูคำสั่งโดนัทนะคำสั่งนี้ง่ายๆนะครับแต่ว่านะครับถ้าใครใช้คำสั่งโดนัทแล้วเนี่ยสีมันเลอะนะสีมันเลอะไปไม่จะซีเรียสจะตกใจนะครับเกิดจากการ์ดจอของพี่น้องเองนั่นแหละนะครับเกิดจากการ์ดจอของพี่น้องเองนะฮะพี่น้องก็ไปดูการ์ดจอของพี่น้องเองนะฮะไปดูนิดนึงนะครับผมไปดูการคำสั่งโดนัทไปที่เมนูรอนะครับใช้โดนัทตัวนี้ก็ได้นี่นะครับรู้สึกในนี้มันจะมีอยู่นะโดนัทในตรงนี้นะฮะไอคอนนะครับโดนัทก็ได้นะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับดูน้องๆดูอย่างนี้เราคลิกที่สั่งโดนัทครั้งแรก
บอกให้เนี่ยเพื่อนๆมาดูที่ประทัดคอมไลน์มันถามหาอะไร specify insight diameter นะครับมันคลิกมันถามหาว่ารูในเนี่ยเท่าไหร่ insight เนี่ยนะสมมติว่าผมป้อน25นะกดเอนเตอร์บอกให้มันถามหารูนอกเห็นไหม outside เท่าไหร่ฮะ35กดเอนเตอร์นะครับมันก็วางเลยแป้ง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 นะครับแค่นั้นเองนะวางไปจบก็คือ shape นะฮะง่ายๆนี่คือคำสั่งโดนัทการเขียนสัญลักษณ์ท่อนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นไปสโลกันต่อนะครับไปสโลกันต่อนะไปที่ปิดออกไปก่อนดีเออปิดออกไปนะครับอือฮึโอเพ่นนะครับผมมันเป็น3จริงๆผมแก้ไปแล้วนะในนี้ผมแก้เป็น 3.11 นะนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้มันเป็น 3.11 อย่าซีเรียสนะไปไล่กันดูมีแค่นี้แหละนะครับกดโอเพ่นมาไปดูคำสั่ง elliptical นะครับ 3.12 เนี่ยนะครับ 3.12 จริงๆมันก็คือ 3.11 แหละนะครับแต่เขียนผิดนะครับ elliptical ก็ไปที่นี่เลยนะฮะนี่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สี ellipse อยู่ตรงนี้ตัวแรกคือเซนเตอร์นะครับคลิกที่เซนเตอร์ก่อนเลยโบ๊ไปที่ D นะครับผม AE 1นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือการเขียนในแนวนอนจำง่ายๆตัวที่2นะครับ Exit N เขียนในแนวตั้งกับ AE 1 AE 2แล้วก็ D นะครับเขียนในมุมเอียงก็ตรงนี้นะครับใช้อินตัวนี้ก็ได้AE 1 AE 2แล้วครับไปที่มุม D ปาดไปที่ S นี่นะครับเอียงจริงแต่ว่าใช้เป็นลักษณะของอาร์คหรือว่าเปิดนะครับครับผมใต้ค่ะคุณปุ๊เดี๋ยวผมอัพโหลดให้แน่คุณธงชัยไม่ดูบอลเหรอแมนยูมันเตะแล้วไม่ใช่เหรอฮะน่าจะเตะแล้วนะไม่มีถ่ายทอดทาง VTB ใช่ไหมมีหรือไม่มีลงดูช่อง36สิน่าจะถ่ายทอดนะช่อง36ผมชอบแมนยูช่อง36อ่ะนะครับ PPTV นะฮะโอเคดูกันต่อนะขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณมากฮะไปที่ปิดออกไปนะครับปิดออกไปนะครับผม 3.13 มาดูตารางรายการนะตารางรายการไม่มีอะไรมากตารางรายการนะครับไปที่เมนู draw นะครับผม table นะ table กด table นี่นะครับโดยปกติเนี่ยตารางรายการที่เรานิยมใช้งานกันเนี่ยมันจะมีการสร้างสไตล์ไว้หลายๆสไตล์แล้วแต่เราต้องการแต่ถ้าเป็น standard มันจะเป็นตัวนี้นะ standard เป็นตัวนี้ผมจะเลือกใช้ standard ให้เพื่อนๆดูเลยกันไอ้แบ็คกราวด์ที่เกียรติใส่นะฮะใครอยากรู้วิธีการตั้งแบ็คกราวด์เดี๋ยวรอดูในบทที่5ละกันนะครับอ่ะสแตนดาร์ดนะครับผมมาดูกันคอลัมน์คืออะไรแถวในแนวตั้งนะครับผมจะใส่เหมือนกับเขาเนี่ยนะฮะผมใส่เหมือนกับเขาเนี่ยนะดูนะเนี่ยในส่วนคือของเขาเนี่ยถ้าอยู่ใน My Style เนี่ยเขาตั้งไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมตั้งเป็นสแตนดาร์ดนะลักษณะโครงกระดูกแบบนี้นะครับตัวนี้ผมใส่ที่4นะครับคอลัมน์ผมใส่4นะนี่นะครับผมคอลัมน์วิดผมใส่60แล้วกันนะครับ data row หมายถึงช่องนะครับมันมี data row นี่1 2 3 4นะครับมันจะไม่รวมไอ้2ตัวนี้นะถ้าใส่4มันจะออกมาเป็น6นะครับผมจะใส่4นะครับนี่แล้วก็ row high ผมใส่1นะครับประมาณนี้นะครับกดโอเคไปนี่นะครับประมาณนี้เห็นไหมนะฮะจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเราวางตรงไหนปุ๊บเราก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยหมายถึงว่าพิมพ์พวกเทคพวกอะไรต่างเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะเรากด enter ปุ๊บมันก็จะลิงก์มาที่บรรทัดที่2พิมพ์ต่อกด enter ปังมันจะลิงก์มาที่ตรงนี้พิมพ์ต่ออะไรประมาณนี้ถ้าเราต้องการจะย้ายบรรทัดทำอย่างไรไปคลิกที่ตรงนั้นนะฮะตรงจุดที่ต้องการอ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถพิมพ์จากตรงนั้นได้เลยนี่นะครับเห็นไหมนะครับไปคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ต่อนี่นะครับผมนะพิมพ์ต่ออะไรประมาณนี้นะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้ระเบิดใช่ฮะช่อง36นะครับผมช่อง36แต่ฮะลืมแล้วมัวแต่คุยกับคุณธงชัยอยู่ก็คือตราบใดที่เรายังไม่ได้ระเบิดมันนะฮะมันก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรไปได้แต่ถ้าไประเบิดมันปุ๊บฟังก์ชันในการเขียนตัวอักษรจบนะเพื่อนๆรับไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะทีนี้มาดูลักษณะนี้ช่วงเราเขียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราเขียนไปแล้วนี่เราต้องการจะเพิ่มในส่วนของคอลัมน์ทำอย่างไรคลิกขวาครับผมไปที่คอลัมน์เลยนะฮะแล้วก็ insert insert left insert ซ้าย left ซ้ายไล่ขวานะฮะเพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นมาให้นะครับหรือคลิกขวาในที่เดิมนะครับไปที่ data row เนี่ย row เนี่ยก็
above กับ below เนี่ย above ก็เพิ่มไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มในส่วนของ data ได้ด้วยเพิ่มในส่วนของแถวในแนวตั้งได้ด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะลองฝึกกันดูลองฝึกกันดูเดี๋ยวผมลืมเมื่อกี้เนี่ยผมให้ดูนี้อีกนิดนึงไปดูtable ไอ้ช่องตัวเนี้ยมันหมายถึงขนาดของไอ้ตัวนี้นะครับมันจะอ้างอิงมันไม่ได้อ้างอิงมันไม่ใช่ความยาวของตัวนี้นะมันอ้างอิงในส่วนของline type ไอ้ line scale นะสมมติผมใส่2นะอ่ะใส่2กดโอเคนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะฮะอ้าวลืมไปdraw ก่อนแล้วก็table เมื่อกี้ผมตั้งอะไรไว้ผมตั้ง standard เซผมใส่2นะฮะผมกดโอเคไปนี่นะครับมันจะออกมาแบบนี้คือช่องก็จะใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ลองฝึกกันดูลองฝึกกันดูถ้าต้องการจะจบโปรเซสนะครับถ้าต้องการจะจบโปรเซสทำอย่างไรระเบิดทิ้งเลยครับระเบิดทิ้งเลยโบกให้ที่ขวานะฮะมันก็จะเสมือนกับเป็นเส้นธรรมดานี่แหละจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยลบมันออกนะจะเอาช่องไหนออกค่อยปรับกันเอาอะไรเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะลองฝึกกันดูลองฝึกกันดูไม่ยากนะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวปิดไปก่อนเนาะtable ไปดูถัดไปนะครับหัวข้ออะไรเนี่ย 4.3 point style ขอเบรกเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเบรกแป๊บหนึ่งในส่วนของ point style นะครับก็มันมีความสำคัญนะจริงๆมันมีความสำคัญคือมันใช้งานได้แหละนะครับทีนี้ point style เนี่ยหลายท่านเวลาเปิดไฟอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้ว point style มันเบลอเบล่าหรือใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมให้ดูปัญหาที่จะเจอนะครับอย่างเช่นผมซูมเลื่อนเมาส์มาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วผมซูมกลับเข้ามาอีกทีเห็นไหม point style เป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานี้นะฮะใช้พิมพ์ re นะ re นะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ re แล้วกดปุ่ม enter นะครับ re นะครับกด enter หนึ่งครับโบ๊ะเข้าไปให้ re ย่อมาจากอะไร re ย่อมาจาก regen หรือว่า regen all หรือว่า redraw มันพิมพ์ re และ enter ได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะฮะpoint style เนี่ยนี่ครับเรานิยมใช้งานกันเนี่ยนิยมใช้งานในลักษณะไหนนะครับจริงๆก็โดยปกติเนี่ย point style เนี่ยเรานิยมใช้งานกันคือส่วนหนึ่งนะฮะเรา ขอบคุณท่านที่แจ้งคุณธงชัยแมนยูนำแล้วอะฮะอุ้ยนำไวยังโกหกปะเนี่ยนะฮะในส่วนของ point style นะครับไปดูกันนะครับไปที่เมนู draw นะครับผมแล้วก็ไปที่ point นะฮะเรานิยมใช้งานกันคือ multiple point อ่ะคลิกไปเลยครับโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเนี่ยจบปุ๊บก็กด escape นะฮะก็หยุดนะครับนี่คือ point style นะครับประมาณนี้ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงในส่วนของการปรับแต่ง point style ได้กันนะครับว่า point style นี้มีการปรับแต่งจากตรงไหนรู้สึกอยู่ในบทที่5เดี๋ยวตามกันอีกทีนึงนะ point style ก็คือคำสั่งนี้นะครับไปดูลวดลาย hash กันบ้างนะครับไปดูลวดลาย hash กันหลายท่านก็นิยมใช้งานในส่วนของลวดลาย hash ถ้าอยู่ในส่วนของงานเครื่องกลนะฮะลวดลาย hash ก็เป็นที่นิยมมากในส่วนของการใส่เป็นสัญลักษณ์ของเหล็กนะฮะหรือว่าตันไม่ตันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาดื่มน้ำนิดนึง นะฮะประมาณนั้นแต่ถ้าอยู่ในส่วนของงานสถาปัตย์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสเกลนิดนึงบางทีบางท่านอาจจะเคยใช้งานนะครับพอใช้ไปปุ๊บมันกลายเป็นเส้นทึบไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปัญหาที่เราเจอนี่เราจะแก้ไขอย่างไรสำหรับน้องๆที่เริ่มใช้งานโปรแกรม AutoCAD ใหม่ๆ โอเคนะฮะมาดูกันนะครับจากด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอันนี้เป็นลวดลาย hash นะตระกูลอยู่ในตระกูล ANSI นะตระกูล ANSI ไปที่เมนู draw เนี่ยนะครับผมไปที่ hash นะฮะแบบนี้นะครับสักครู่มันก็จะบูตในส่วนของคำสั่งอันนี้ขึ้นมาNC 31คือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะแล้วเลื่อนเมาส์มาจุดที่ต้องการจะคลิกอย่าไปตกใจมันเลอะไปก็ช่างหัวมันไม่ต้องซีเรียสกด1ครั้งนะกดปุ่ม Enter มันจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะกด Space Bar ทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับนะเราไปคลิกตรงจุดอื่นๆสมมุตินะครับนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะฮะกด Enter ไปเห็นไหมฮะจะได้นี้ขึ้นมาในการปรับแต่งรูปลาย Hash สามารถปรับแต่งอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นนะครับผม Space Bar 1ครั้งเนี่ยนะครับ
เพื่อนๆดูอย่างนี้ช่องนี้คือช่องพาร์ทเทิร์นช่องลวดลายตรงนี้คือสีสีที่จะใช้ไอเดียนี้สีที่ส่วนตรงนี้ผสมแค่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมันนะครับผมตัวนี้คือแองเจิลแองเจิลก็คือมุมต้องการให้ลายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมไหมอาจจะเช่นถ้าป้อนค่า90มุมก็จะสวิงไปอีกที่ทิศทาง90นะครับอย่างเช่นเห็นไหมฮะมันจะตรงกันข้ามนะเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะมันจะตรงกันข้ามกับอันเดิมแบบนี้เห็นชัดๆเลยนี่นะครับนี่นะครับ enter ไปนะครับนี่คือวิธีการปรับมุมอย่างที่2นะครับก็คือส่วนที่เราจะนิยมใช้งานก็คือปรับสเกลตรงนี้คือช่องสเกลอย่างสมมติว่าปัจจุบันสแตนบายไว้ที่1ถ้าสมมติว่าผมใส่2นะฮะกด enter ไปเนี่ยนะครับสเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นเส้นมันก็จะมีระยะห่างที่มากขึ้นนี่คือเบสิกนะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้ปัญหาอีกตัวนึงที่เราจะเจอสมมติว่าลูกค้าส่งแบบมาลูกค้าส่งแบบมาให้เราเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าอีกแล้วนะปลาช่อนว่าได้ไหมปลาช่อนว่าก็ได้นะปลาช่อนว่านะพูดเล่นนะปรากฏว่าเราไม่ทราบแพทเทิร์นเราไม่ทราบชื่อของมันเนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ละแต่ลูกค้าต้องการให้เราใส่ให้ตรงกับที่ลูกค้าส่งมาวิธีง่ายๆนะฮะก็ใช้เมนูสเปซบาร์นี่แหละแฮชนะฮะแล้วกด match property นี่นะฮะ match property นี่นะครับผม copy ไปที่ลวดลายนั้นแต่อย่าเพิ่งไประเบิดมันนะถ้าระเบิดมันไม่ก๊อปนะcopy ไว้ที่ตรงนี้แล้วก็มาวางที่ชิ้นงานของเรามันก็จะ copy เอาชิ้นงานตัวนั้นมาวางเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมกด enter ไปเห็นไหมนี่คือการใช้งานคำสั่ง hash นะครับในส่วนของงานเครื่องกลนะอันนี้หน่วยเป็นงานเครื่องกลทีนี้มาดูที่ผมเกิดไปในตอนแรกปัญหาที่จะเจออาจจะอยู่ในส่วนของงานสถาปัตย์งานโครงสร้างไม่ใช่งานโครงสร้างที่งานสถาปัตย์การใส่ลวดลายพาสเซิลผมลบตัวนี้ไปก่อนนะฮะแล้วผมเขียนผนังผมจำลองผนังขึ้นมาใหม่นะเป็นผนังสักประมาณเอา5คูณ3เลยกันผมป้อนนะครับ D enter นะครับ5 enter 3 enter นะครับ5คูณ3เล็กๆแบบนี้นะครับสมมุติว่านี่คือขนาด5คูณ3เมตรนะครับผมต้องการจะใส่ลวดลายอิฐบล็อกลวดลายอิฐเข้าไปอาจจะบล็อกหรือไม่บล็อกแล้วแต่ดูเอาเองแล้วกันนะครับในลวดลายอิฐเข้าไปนะฮะผมไปเลือกลวดลายมันสักนิดนึงผมใส่ตัวนี้นะฮะชื่อนี้มันชื่อ hidden นะอย่าสับสนนะผมตั้งไว้เฉยนะฮะผมไปที่เมนู draw นะฮะผมไปที่ hash นะฮะแล้วผมก็ไปเลือกลาย it box มันมี arc นะพวก ar นะผมใช้ลายนี้นะฮะผมคลิกเลยหนึ่งครั้งผมวางไปมันจะทึบแบบนี้เห็นไหมฮะมันทึบจากตรงนี้เนื่องจากอะไรก็สกิลมันไงหน่วยเป็นเมตรนะฮะเพื่อนๆก็ต้องตั้งไปก่อนสมมติผมตั้งไปนะครับจุด0 0 1enter ไป1ครั้งนะครับเลื่อนมาลงมาเห็นไหมฮะคลิกซ้าย1ครั้งโบ๊ะเลยกด enter ไปเนี่ยครับลายอินก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมถ้าอยากจะแก้ไขคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะให้เรากลับไปแก้ไขถ้าบอกเฮ้ยผมต้องการเล็กๆไม่ใหญ่มากสมมติว่าผมก็ใส่เพิ่ม0ไปสัก0.5นี่นะครับมันก็จะเล็กลงมาประมาณนี้เห็นไหมฮะเหมือนกันนะในส่วนของรายละเอียดที่เราต้องการจะปรับนะพาร์ทเทิร์นก็ใช้วิธีนี้แต่ต้องดูก่อนว่างานที่เราเขียนเนี่ยหน่วยเป็นอะไรนะเพื่อนๆหรือน้องๆเองต้องพยายามดูสเกลด้วยนะดูในส่วนของสเกลว่ามันประมาณไหนนะครับผมง่ายๆไม่ยากนะครับโอเคไปดูกันต่อนะครับนะไปดูกันต่อนะครับหัวข้อถัดไปโอ้จวนจะจบแล้วเหรอเนี่ย3.16 นะครับไปดูการเดียนนะการเดียนนะสัญลักษณ์น้ำกับกระจกนะฮะไปที่ตรงนี้เลยนะครับเมนู draw แล้วก็ guardian นะ guardian นะครับจากนั้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ guardian เราสามารถใส่นี้ได้ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนเราจะปรับแต่งตัวอย่างที่เขาให้มันมีสีขาวกับสีน้ำเงินผมก็ปรับนี้นะครับเป็นสีขาวนี่นะฮะเห็นไหมจากนั้นผมคลิกเลยนะครับพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเฉดสีอย่างเช่นถ้าผมเลือกเฉดสีผมเลือกตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเฉดก็จะเป็นแบบนี้ผมเลือกตัวนี้เฉดก็จะเป็นแบบนี้มันมีทั้งหมดกี่เฉดนะลองคลิกดูนะครับมันมีทั้งหมดอยู่9ผมต้องการแบบนี้นี่นะครับแล้วแต่เราต้องการจะเลือกผมคลิกเลยโบก็ให้นะกด enter ไปแค่นั้นเองนะครับการปรับในส่วนของการเดียนสัญลักษณ์กระจกนะครับสามารถปรับได้2สีจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับวิธีง่ายๆนะแต่เส้นต้องต่อกันนะเส้นต้องต่อกันนะฮะลักษณะเส้นต้องต่อกันนะครับถ้าเส้นไม่ต่อกันก็อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นนะครับแมปมาให้ดูนะครับมาอย่างนี้นะครับผมแล้วไปใช้การเดียนนะไปใช้การเดียนนะแล้วคลิกนี้โบนะครับนะฮะมันก็จะเออร์เลอร์อยู่สักประมาณ
จุดนึงอ่ะเพื่อบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณกาเดียนยังไงเส้นไม่ต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับต้องฝึกดูเวลาใช้ปุ๊บมันฟ้องขึ้นมาก็ต้องไปพิจารณาว่าเส้นมันต่อกันจริงหรือไม่นะครับต้องดูนะน้องๆต้องฝึกนะฮะโอเคนะฮะไปดูถัดไปนะไปดูถัดไปแมนยูเป็นยังไงบ้างครับคุณธงชัยนะรายงานเป็นระยะหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งทิ้งกันนะผมทำรายการอยู่ก็อยากรู้ผลเหมือนกันนะไม่ได้แทงไว้หรอกนะไม่ได้เล่นการพนันนะครับผมชอบลุ้นชอบเชียร์เมื่อคืนก็ดูในส่วนของเชลซีโอ้โหนะครับผมสุดยอดนะฮะมันเล่นกันอะไรของมันเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะฮะไปดูถัดไปนะครับนี่นะครับไปดูหัวข้อถัดไปมันอะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้ชื่อว่าบันดารี่นะครับอันนี้คาดว่าสถาปนิกหลายท่านหรือว่าน้องเพื่อนๆหลายท่านเองเนี่ยที่ขายพวกแผ่นพื้นอยู่แผ่นพื้นพวกแผ่นพื้นอะไรต่างๆเนี่ยลามิเนตพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนิยมใช้ตัวนี้มากนะครับคำสั่งนี้จะช่วยเราหาพื้นที่ได้เลยนะอย่างเช่นถ้าเราเห็นอย่างนี้นะมันเป็นพื้นห้องอยู่เงี้ยมันมีหลายจุดนะฮะคำสั่งนี้ก็จะช่วยนะครับในการหาพื้นที่ได้เลยคำนวณออกมาได้เลยนะอย่างเช่นไปที่เมนูดรอไปที่บันดารี่นี่นะฮะ ตัวนี้นะฮะแล้วกดปุ่มโอเคเลยคลิกที่ตรงกลางนะครับนี่อยากจะทราบพื้นที่ตรงไหนคลิกที่ตรงนั้นแล้วกด enter นะครับมันจะสร้างจำลองเป็นเส้นออกมาให้เส้นขอบตรงนี้แล้วเราไปคลิกตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะมันจะเป็นเส้นมันจะกลายเป็นเส้นโพลีไลน์อย่างที่เราทราบนั่นแหละการใช้งานเส้นโพลีไลน์เนี่ยเมื่อใช้โพลีไลน์ปั๊บเข้าไปให้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถคำนวณหาแอเรียออกมาได้นะครับผมเห็นมั้ยนี่ฮะมันก็รายงานเลยนะฮะว่าตรงนี้แอเรียเท่าไหร่อ่ะคลิกตรงนี้นะฮะปังเข้าไปให้มันก็รายงานอีกทีนึงนะแอเรียเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าต้องการคลิกตรงนี้ได้มั้ยอ่ะได้กดสเปซบาร์1ครั้งไปไม่ใช่สิไปที่เมนูดรอก่อนนะฮะไปที่บันดารี่นะครับกดโอเคแล้วก็คลิกมุมนี้นะฮะนี่กด enter ไปนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้เห็นไหมฮะมันก็จะโชว์เป็นรายงานแอเรียออกมาง่ายๆนะครับคำสั่งบันดารี่นะครับฝึกใช้งานกันดูเช่นเดียวกันนะครับสั่งบันดารี่ก็ต้องมีเส้นที่มันต่อกันนะครับเส้นที่มันต่อกันด้วยนะครับฝึกกันดูนะฮะปิดตัวไปก่อนเดี๋ยวส่งแบบฝึกหัดไปให้ดาวน์โหลดนะครับใครที่ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับโอเคไปดูต่อไปนะครับผม 3.18 ไปดูส่วนหนึ่งของคำสั่งพอยบ้างคำสั่งนี้ชื่อว่าคำสั่งdivide ก็คือการหารเส้นนะครับผมไปดูกันเมนู draw นะไปที่ point กันนะฮะไปที่ divide อยู่ตรงนี้นะฮะหรือถ้าอยู่ในส่วนของแท็บริบอนมันอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะมันมี2ตัวเนี่ยมีชื่อกับ device เนี่ยผมใช้ device ตรงนี้นะฮะคลิกไปที่เส้นนะครับป้อนค่า5นะครับกดเอนเตอร์โบก็ให้เห็นไหมฮะมันก็จะแบ่งเลยมันไม่สนใจนะว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่แต่เราบอกว่า5มันหมายถึงว่ามันก็จะแบ่ง5ตรงนี้ให้เรานะครับนะฮะแบบนี้นะเห็นไหมตามตัวอย่างนี้นะครับแบ่งตรงนี้เลยนะยาวก็จะยาวเท่ากับ40ผมเช็คให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าให้พูดจริงว่าเนี่ยนะครับนี่นะฮะอะไรสินะฮะอะไรนะครับลากความโบกให้ดึงขึ้นมาเห็นไหมฮะ40 1 2 3 4 5นี่นะครับแบ่งเอาไว้ให้นะครับถ้าเป็นในส่วนของวงกลมก็แบ่งเหมือนกันแหละนะครับไปที่เมนู draw นะครับผม point แล้วก็ divide นะฮะคลิกตรงนี้ปังให้ป้อนค่า6มันก็จะแบ่งออกมา6ช่อง1 2 3 4 5 6นะครับใช้งานง่ายๆนะในการแบ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้นะครับในการแบ่งนะครับผมไปที่ถัดไปนะครับปิดออกไปนะฮะ 3.19 ยังอยู่ที่ส่วนของส่วนย่อยของคำสั่ง point อยู่มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ชื่อว่า measure คือการแบ่งเป็นระยะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะ45นี่เห็นไหม45นะฮะผมไปที่เมนู draw นะครับผมหรือว่าที่อยู่ที่ในส่วนแถบริบบอนนี้ก็ได้นะครับแล้วเข้าไปที่ measure คลิกที่เส้นนี้นะครับปังโปรแกรมจะถามก่อนเลยว่าเราจะแบ่งเริ่มแบ่งจากระยะเท่าไหร่ผมป้อน45กด enter นะครับมันก็จะเริ่มแบ่งจากนี้นะครับ45เศษเท่าไหร่มันก็จะว่ากันตามนั้นนะอันนี้คือการเริ่มแบ่งให้ทีละ45นะครับอย่างตัวนี้นะครับวงกลมนี่ผมป้อน50มันก็จะเริ่มแบ่ง50เศษเท่าไหร่ก็จะว่ากันตามนั้นอย่างเช่นนี่นะครับสเปซบาร์ปลายคลิกตรงนี้ก่อนป้องค่า50ปังนะครับมันก็จะไล่คลิกตรงปลายตรงไหนมันจะเริ่มแบ่งจากจุดนั้นไล่มาจนถึงเศษนะครับผม
ตามนั้นนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามกันอยู่ใครที่ไม่ได้หนีหายไปชมแมนยูนะฮะใครที่ไปชมแมนยูนี่ใจร้ายมากเลยนะครับปล่อยผมอยู่คนเดียวนะครับโอเคนะฮะมาดูกันต่อใครที่คนที่ไม่ได้ไปดูเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ติดตั้ง ไม่ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือซื้อสัญญาณเขาใช่ไหมผมรู้นะฮะอ่าพูดเล่นนะครับผมอัพปิดออกไปดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเปิดโอเพ่นนะฮะไปดูที่ 3.19 หรือ 3.20 เนี่ยมันไม่ได้ไล่นะมันไม่ได้ตามสเต็ปนี่นะครับไปดูคำสั่งนี้นะครับไปดูคำสั่งนี้นะครับ คำสั่งนี้ชื่อว่า region นะคำสั่งนี้ region นะครับผมปกติมันเป็นเส้นแบบนี้ฮะเส้นแบบนี้นะครับที่แตกแยกอิสระจากกันเนี่ยผมไปที่เมนูดรอผมใช้คำสั่ง region เนี่ยนะครับผมคุมฟึบให้ที่ขวามันเชื่อมกันเลยนะฮะความหมายคือมันเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันนะแบบนี้นะครับแต่จริงๆกับจอยเนี่ยอันเดียวกันนะกับจอยนี่อันเดียวกันแต่ว่าเพื่อนๆอย่าสับสนคำสั่ง region เนี่ยด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมชิ้นงานตรงนั้นให้พร้อมที่จะเอาไปขึ้นในส่วนของงาน 3D อย่างเช่นผมเลื่อนมาที่ปุ่มนี้นะฮะคลิกตรงSEISO เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแท่นแบบนี้ขึ้นมาถ้าผมปรับในส่วนของวิชวลเป็นคอนเซปชวลนี่เลยนี่เลยนะครับแล้วถ้าผมไปที่เมนูดรอผมไปขึ้นรูป 3D ให้เพื่อนดูสักจิ๋งนึงนะครับแฟร์เห็นไหมฮะ Region เนี่ยมันสามารถที่จะคุมชิ้นงานที่แตกแยกอิสระจากกันให้กลายเป็นเส้นเดียวกันและจากนั้นมันก็เอาไปสามารถขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ได้เห็นไหมฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือความหมายของคำว่าregion นะครับเพราะว่าถ้าจะเชื่อมกันธรรมดาเชื่อมต่อเส้นกันธรรมดาเนี่ยเราใช้คำสั่งจอยได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ region หรอกนะครับลองไปฝึกกันดูลองไปฝึกกันดูนะฮะผมปิดออกไปนะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูถัดไปนะครับวันนี้จบแน่ๆครับบทที่3การันตีว่าจบแน่ๆไปดู whip out นะคำสั่ง whip out นี่ง่ายๆนะผมไปที่เมนูดรอวิปเอาตรงนี้เลยนะครับโบก็ให้คลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4กดปุ่ม Enter เลยครับนี่นะครับมันก็จะซ่อนจุดที่ลากผ่านนะประมาณนี้ความหมายคือเขาเอาไว้เขียนในส่วนของถ้าเพื่อนๆเลื่อนมองมาตรงนี้นะฮะเมนูดรอหรือมองมาที่วิปเอาเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งคลิกนะฮะปล่อยไว้เฉยมันก็จะโชว์ว่าความหมายคืออะไรนะครับเขาจะบดบังอะไรเขาจะบดบังหรือเขาจะโชว์เฉพาะในส่วนของพื้นที่ไหมหรืออะไรต่างๆไหมก็ว่ากันไปมันสามารถบดบังได้ในคำสั่งบดบังนะถ้าต้องการจะแก้ไขหรือลบเส้นที่บดบังนะครับก็ไปที่เมนู draw whip out เนี่ยนะครับผมเลื่อนมองมาที่เฟรมนะครับ on frame นะครับมันก็จะโชว์เส้นที่บดบังไว้แล้วก็ลบออกนี้ก็ได้นะครับวิธีง่ายๆนะเพราะถ้าไปคุมหมดเนี่ยอาจจะโดนชิ้นงานที่มันบดบังอยู่หายไปด้วยนะครับต้องค่อยๆฝึกค่อยๆดูกันนะครับสอง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 ไปดูกันนะครับลักษณะการเขียนเส้นนี่ไปดูกันนะลักษณะการเขียนเส้นเนี่ยมันมีหลายสเต็ปหลายรูปแบบนะครับผมให้ดูวิธีเบสิกง่ายๆนะครับคำสั่งนี้ชื่อว่าคำสั่ง revision count นะครับ revision rewrite หรือ revision เนี่ยนะครับนี่นะฮะมันเป็นการโชว์หรือว่าเป็นการเน้นจุดสำคัญนะของจุดนั้นๆ นะครับผมไปที่คำสั่ง revision count revision count จะมีทั้งหมดอยู่3แบบเช่น rectanglePolygon แล้วก็ Freehand เราดูทีละสเต็ปนะครับผมคลิกที่ Rectangle ก่อนอื่นต้องตั้งค่าก่อนนะกดที่ Arc ก่อนนะฮะ Arc มันจะโชว์ค่านะครับให้เราป้อนค่าผมป้อนเลย20 Enter ค่าถัดไปเป็นค่า35 Enter 2ค่านี้มาจากไหนวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่อ่ะให้มันสลับกันนะครับฟืบนี่นะฮะถ้าต้องการวงกลมใหญ่ก็ป้อนค่าเยอะๆเข้าไปแล้วกันถ้าต้องการวงกลมเล็กก็ป้อนค่าเข้าไปมันจะมีวงกลมเล็กก็คือ Minimum วงกลมใหญ่คือ Maximum นะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมนะถัดไปนะครับผมโพลีกอนก็คลิกตรงนี้ก่อนนี่อะไรอย่างงี้นะฮะนี่นะครับกด Enter ไปนี่นะครับก็จะได้เป็นสเต็ปนี้ออกมานะครับถ้าต้องการเป็นฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์อาจจะสวยหน่อยฟรีแฮนด์นะครับปึ่งฟรีแฮนด์นะนี่นะครับผมสะบัดแรงๆก็จะได้วงกลมใหญ่สะบัดแรงๆก็จะได้วงกลมใหญ่เลื่อนค่อยๆก็จะได้วงกลมเล็กนะครับมาจนถึงปลายสุดท้ายมันปุ๊บมันจะต่อกันทันทีเห็นมั้ยฮะจะเชื่อมเป็นเส้นแบบนี้ให้นะครับวิธีการเขียนเส้นนิยมเขียนในลักษณะเส้นก้อนเมฆอ่ะเส้นหมอกอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของ revision เขายังสามารถจะใช้วัสดุนั้นๆให้กลายเป็นเส้น revision เขาได้เลยแบบไหนมาดูกันนะครับอย่างเช่นผมไปที่draw นี่นะครับผมเลือกตัวนี้ก่อนแล้วผมเลือก revision เขาตัวไหนก็ได้แล้วปรากฏคำว่า object
แล้วก็ไปเลือกสี่เหลี่ยมที่ต้องการให้มันกลายเป็นอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็กดปุ่มโนจะได้เป็นเส้นแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้ากดปุ่มเย็ดนะครับกดปุ่มเย็ดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะปังแล้วกดปุ่มเย็ดเนี่ยโปรแกรมมันจะพลิกเหลี่ยมมันออกมาด้านนอกนะครับประมาณนี้นะฮะในขณะเดียวกันยังสามารถตั้งคาลิกราฟีได้เลยผมไม่สอนนะคาลิกราฟีไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับขี้เกียจอ่ะเอาหน่อยนึงไหมหน่อยนึงก็ได้อ่ะคาลิกราฟีคืออะไรคาลิกราฟีคือเลื่อนมองมาตรงนี้นะครับมันจะมีการตั้งค่ามันอย่างเช่นสไตล์เนี่ยนะครับสไตล์ก็จะมี normal เนี่ยก็คือวงกลมแบบนี้คาลิกราฟีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเลือกนะครับดูนะฮะนี่นะครับคาลิกราฟีก็คือจะมีปลายแหลมบานออกมาเงี้ยอันนี้ฮะคาลิกราฟีนะครับผมประมาณนั้นเลือกได้ลองฝึกดูได้นะครับโอเคปิดออกไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆ นะแล้วก็น้องๆที่รับชมกันอยู่นะอ้าวสุดท้ายแล้วเหรอสเก็ตนะครับผมไปที่สเก็ตคำสั่งนี้ดีมากไว้เซ็นแบบนะครับเอาไว้เซ็นแบบมันไม่มีไอคอนนะในคำสั่งบทที่3ตัวนี้นะครับคำสั่งตัวคีย์ลัดที่เราใช้งานก็คือ HK นะครับกดปุ่ม Enter 1ครั้งซะจากนั้นก็เขียนถ้าจะคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็คลิกอีกทีนึงก็จะหยุดนะครับฝึกเขียนกอไก่ขอไข่ในฝึกทำใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับดูนะว่าลายมือใครสวยไม่สวยนี่คือการคัดไทยนะฮะเห็นมั้ยฮะกดเอนเตอร์หนึ่งครั้งเพื่อยอมรับคำสั่งโปรแกรมจะปรับสมมุติให้ถ้าต้องการเซ็นแบบนะฮะนี่นะครับนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเซ็นแบบนะเซ็นเอาผมเคยทำในส่วนของวิดีโอตัวนี้ให้ดูไปบ้างแล้วนะครับสำหรับการเขียนคำสั่งสเก็ตโดยใช้เมาส์ปากกานะครับไปดูอีกทีนึงแล้วกันใครอยากจะลองฝึกดูนะครับไปดูอีกทีนึงเนาะสำหรับคำสั่งสเก็ตนะครับผมโอเคนะครับก็จบในส่วนของการทำรายการในบทที่3แล้วนะครับการทำรายการในบทที่3ก็เช่นเดิมนะครับใครที่สนใจจะเรียนในส่วนงานเขียนแบบนะเบสิกพื้นฐานก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0985098861นะครับใครที่สนใจที่จะใช้งานในส่วนเมทัลชีทอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีก็ติดต่อไปได้นะครับจันทบุรีเมทัลชีท0831180798คุณก่อกนกหรือว่าคุณเพียวนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะสนใจจะปรึกษาเรื่องแบบก่อสร้างเขียนแบบอะไรก็ติดต่อไปได้นะครับที่พี่อาทอนนะครับ0862394603นะครับตามนี้เลยนะครับอย่างที่รับปากกันไว้ท้ายของรายการนะมีคุณ อะไรนะผมจำไม่ได้คุณแมกนัมนะคุณแมกนัม yesterday ถามมาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น constraint นะ constraint จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะสมมติผมมีสี่เหลี่ยมมาอยู่หนึ่งเส้นเนี่ยนะฮะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรวมถึงวงกลมด้วยอ่ะมีวงกลมด้วยตัดกันเข้าไปอยู่อย่างนี้นะครับโบก็ให้เนี่ยนะฮะทีมบอกคำสั่งนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไปที่พารามิติกเนี่ยนะครับอยู่ช่องนี้มันจะมีโชว์กับไม่โชว์เนี่ยถ้าผมกดโชว์เนี่ยนะครับมันจะมีโชว์เนี่ยนะฮะโชว์กับไม่โชว์เนี่ยนะครับบางทีถ้าเรากดโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าโชว์เป็นลักษณะเหมือนเส้นต่อติดเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับต่อเป็นต่อที่ตรงนี้นะครับนะกดเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ละน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะโชว์ปังเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์เป็นสเต็ปนี้ขึ้นมาอย่างเช่นผมเขียนเส้นสี่เหลี่ยมใหม่นะครับอ้าวทำไมไม่โชว์เนี่ยเดี๋ยวนะพารามิติกเดี๋ยวโชว์ออหรือว่าผมเข้าใจสับสนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ constraint นี่นะฮะ constraint ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เฮ้ยไม่ใช่สิมันอยู่ที่ infer constraint นะ constraint ตรงนี้นะครับผมชื่อมันอยู่ตรงนี้กดตรงนี้ปังเข้าไปเนี่ยมันจะโชว์คือต้องปิดมันอะนะฮะต้องปิดมันไม่ให้มันโชว์หรือให้มันโชว์มากดค่าจากตรงนี้นะครับปิดมันนะฮะอย่างเช่นปกติมันจะโชว์ขึ้นมานะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่โชว์ตอนนี้ทำไมไม่โชว์เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะนี่มันจะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเส้นพวกนี้นะฮะเวลาเขียนมันก็จะคือมันจะดูเกะกะนะฮะแต่ถ้าอย่างเช่นว่าไปที่พารามิติกแล้วก็กดเข้าใจว่า hidden เนี่ยมันก็ซ่อนแล้วนะเนี่ยฮะพอกดตรงนี้ทำมันก็จะซ่อนเพราะ
พอกดตรงนี้มาใหม่โชว์เนี่ยมันก็จะโชว์นี้ขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้พารามิติกอยู่ตรงนี้ดังนั้นปุ่มมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องปิดตรงนี้ไปก่อนนะเวลาปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Customize Station เนี่ยแล้วก็ปิดช่องออกไปอย่าพยายามไปใช้มันนะมันงงๆนะใครที่ไม่ถนัดไปใช้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานะฮะมันคือเวลาเขียนลักษณะพวกนี้ออกมามันจะโชว์เป็นค่าพวกนี้ขึ้นมานะฮะลักษณะแบบประมาณนี้นะครับอย่างเช่นโชว์เนี่ยให้มันโชว์เนี่ยนะครับมันก็จะเขียนอย่างเช่นเขียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับปื๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าปิดไปมันก็ไม่โชว์นะหมายถึงว่าปิดตรงนี้ไปนะครับเนี่ย infer constant อยู่ตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงนี้และสวิตช์ตรงนี้เข้ามาที่พารามิติกตรงนี้นะครับแล้วก็กดโชว์hidden or หรือว่าไม่ให้โชว์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ผมตอบปัญหาแล้วนะคุณแมกนัมนะแมกนัม yesterday นะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีนึงนะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะทีละอย่างเอาง่ายๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆอีกหลายๆคนนะส่วนใหญ่ BPP ด้วยนะที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนของ AutoCAD 2016ไม่ว่าจะเป็น 2D 3D นะครับแต่2017ยังไม่ได้ทำจำหน่ายนะครับผมแล้วก็ฝากในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเปิดหัวไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของบ้าน PCAD นะบ้าน PCAD เดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีนึงนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอจบรายการการสอนเพียงเท่านี้ก่อนส่วนวิดีโอเดี๋ยวจะอัพโหลดไปให้น้องๆที่ไม่ทันหรือใครที่ตามไม่ทันหรือใครที่หนีผมไปดูฟุตบอลก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมอัพโหลดไปให้ทีในรายการเดี๋ยวเจอกันในบทที่4บทที่3ก็การันตีว่าจบนะจบนะฮะโอเคสวัสดีครับ